และที่เมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นครับกับอดีตบิ๊กบอสใหญ่ของฟีฟ่าครับจูฮาวเวลานด์เสียชีวิตแล้วด้วยวัย100ปีครับจูฮาวเวลานด์ครับเป็นอดีตประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับรวมทั้งเป็นอดีตประธานสหพันธ์กีฬาของบราซิลด้วยเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้นะครับด้วยวัย100ปีจากสาเหตุปอดติดเชื้อครับโดยฮาวเวลานด์ครับเป็นอดีตทนายความชาวบราซิลนั่งตำแหน่งบิ๊กบอสของฟีฟ่าทั้งหมด24ปีตั้งแต่ปี1944ถึง1998นะครับก่อนที่จะเป็นสเตฟแฟลเตอร์เข้ามาสืบทอดตำแหน่งต่อก็ได้เข้ามารักษาการที่อาการป่วยนะครับที่โรงพยาบาลในกรุงริโอเดจาเนโรตั้งแต่ปี2015ก่อนจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อช่วงหัวค่ำตามเวลาประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับฮาวเวลานด์ถือว่าเป็นนักกีฬาที่โด่งดังนะครับเป็นนักทั้งนักว่ายน้ำทีมชาติบราซิลแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1936ที่เบอร์ลินรวมทั้งเป็นนักกีฬาโปโลน้ำด้วยนะครับแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เฮลซิงกิฟินแลนด์ในปี1952ก็เป็นทีมชาติทั้งว่ายน้ำและก็โปโลน้ำนะครับรวมทั้งเป็นคนสำคัญในการผลักดันให้ริโอนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้โดยทุกครั้งนั้นก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันพอไปครับเข้าร่วมในพิธีเปิดเพื่อความเป็นเกียรติด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธไปเนื่องจากมีอาการป่วยค่อนข้างที่จะรุนแรงครับ